สวัสดีค่ะกวางจากพอดีพอโยคะนะคะวันนี้นะคะกวางจะพาไปฝึกท่ายืดคลายกล้ามเนื้อหลังนะคะเป็นท่าง่ายๆนะคะที่เราสามารถฝึกได้ทุกวันเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังของเราและที่ยิ่งทำบ่อยก็ยิ่งดีนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะท่าแรกนะคะดันนำตัวขึ้นมาอยู่ในท่านั่งยองนะคะนั่งยองลงมาเลยแยกเท้าห่างก็ได้นะคะหรือจะเท้าชิดก็ได้เนาะถ้าแยกเท้าห่างก็จะสบายกว่าใครที่นั่งยองไม่ได้เราอาจจะหาเก้าอี้นะคะมารองใต้สะโพกหรือไม่ก็หาหมอนมาวางใต้ส้นเท้านะคะเลือกปรับเอาตามร่างกายนะยืดหลังตรงขึ้นมาพยายามอยู่ในท่านี้ก่อนคลายนะคะโยกคลายกล้ามเนื้อหลังนิดนึงสบายๆนะคะท่านี้ช่วยให้กระดูกสันหลังแล้วก็กล้ามเนื้อหลังเนี่ยได้ยืดตัวเต็มที่นะคะเดี๋ยวเราจะบิดกันนิดนึงมือซ้ายวางที่ด้านหลังนะคะหายใจเข้าลองยกแขนขวาขึ้นมาหายใจออกเอาข้อศอกขวาขัดเข่านะคะขัดเท่าที่ได้นะหรือถ้าใครขัดไม่ถึงจะเหยียดแขนก็ได้หายใจเข้ายืดออกนะคะขมวดท้องนิดนึงแล้วบิดเอวอกไหล่ถ้าเราไปต่อได้จังหวะหายใจเข้าเราก็ยืดตัวขึ้นนิดนึงจังหวะหายใจออกขมวดท้องแล้วบิดเอวอกไหล่ค้างไว้เท่าที่ได้นะคะพยายามผ่อนคลายลมหายใจเนาะบางคนจะได้ยินเสียงแครกๆนิดนึงนะคะที่กระดูกเราสบายๆโอเคหายใจเข้ากลับมาด้านหน้าออกนะคะปากเป่ามือขวาวางที่ด้านหลังอีกข้างนึงหายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นออกข้อศอกซ้ายขัดเข่านะคะจะเหยียดแขนตรงก็ได้หายใจเข้ายืดออกขมวดท้องนิดนึงแล้วบิดเอวอกไหล่นะคะมือขวาที่อยู่ด้านหลังขยับได้นะให้พอดีกับตัวเรานะคะพยายามทิ้งสะโพกลงไปนะคะยืดหลังยาวๆโอเคหายใจเข้ากลับมาด้านหน้านะคะออกปากเป่าทีนี้เราจะดันตัวมาอยู่ในท่าคลานนะคะกลางนิ้วมือทั้ง10กว้างๆนะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะเท้าหัวเข่านะคะแยกห่างเท่ากับสะโพกหรือว่าจะเข่าชิดติดกันก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำแคทคาวนิดนึงหายใจเข้าทิ้งท้องลงไปนะคะแอ่นหลังยืดเปิดอกนะคะสายตามองขึ้นด้านบนพยายามไม่ห่อไหล่นะดันลำตัวขึ้นมานะคะออกห่างจากไหล่โอเคหายใจออกนะคะขมวดท้องพยายามโก่งหลังเยอะๆแล้วก้มศีรษะลงไปตามองหาสะดือไว้นะคะขออีก3ครั้งหายใจเข้าทิ้งท้องสบายๆแอนเปิดอกแล้วยืดตามองขึ้นหายใจออกนะคะขมวดท้องโก่งหลังตามองหาสะดือพยายามโก่งให้ถึงก้นกบของเราเลยนะอีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าแอนแล้วยืดเปิดหน้าอกขึ้นมาออกขมวดท้องโก่งหลังครั้งสุดท้ายนะคะหายใจเข้าสูดเยอะๆออกนะคะขมวดท้องโกงเข้าไปให้สุดโอเคหายใจเข้ากลับมาตรงกลางนะคะทีนี้เราจะเอาสะโพกนะคะวาดเป็นวงกลมนะเวลาโกงก็โกงให้สุดไปด้านไหนก่อนก็ได้นะคะไปเลย 1-5 ครั้งเนาะ2ไม่ต้องรีบนะคะทำตามจังหวะของเรา3โกงหลังม้วนก้นเยอะๆ4แล้ว5กลับนะคะไป1 2 3 4ครั้งสุดท้าย5โอเคเท้าชิดติดกันที่ด้านหลังหัวเข่าแยกห่างนะคะแล้วค่อยๆหมอบกราบลงมาเลยเดินมือไปให้สุดนะคะไกลๆทิ้งศีรษะผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนนะคะเราอาจจะขยับเบาๆนิดนึงก็ได้หรือจะค้างนิ่งไว้ก็ได้นะคะท่านี้เป็นท่าที่ดีมากนะในการยืดคลายกล้ามเนื้อหลังของเราค่อยๆดันลำตัวกลับขึ้นมานั่งนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่ายืดคลายง่ายๆลองเอาไปทำดูที่บ้านนะคะแล้วได้ผลยังไงก็บอกกันบ้างเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย